แฟนคลับรอฟังแล้วคำถามมาเพียบเลยฮะถามเยอะมาเพียบเลยกลุ่มแบงค์วันนี้กลุ่มแบงค์อันต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเปเปอร์แบงค์เราวันนี้ที่ออกเนี่ยคือต้องบอกว่าเขียนได้ดีมากใช่น้องตองเนี่ยที่อื่นไม่ได้แน่นอนเพราะมันตอบคำถามหมดเลยทั้งเรื่องของฐานทุนทั้งเรื่องของว่าทำไมแบงค์ชาติถึงให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการถ้าไปดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแบงค์ในอังกฤษที่เขาสั่งให้ไม่จ่ายปันผลมันเคลื่อนไหวยังไงคือทำไมต้องดูที่อังกฤษเนี่ยเพราะว่าจริงๆมีแบงค์ชาติก็ยกขึ้นมามีหลายประเทศถูกไหมพี่ยันในยุโรปนิวซีแลนด์เลยแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเข้มงวดสุดละเข้มข้นสุดละเพราะว่างดจ่ายปันผลทั้งปีนะไม่ได้แค่ระหว่างการอย่างเดียวนะทั้งปีนี้เลยนะคุณต่อใช่ extreme มาก extreme มากใช่แล้วก็เราก็มีการทำตัวเลขให้ดูว่าปันผลครึ่งปีแรกปกติมันเทียบเป็นเท่าไหร่ต่อปันผลทั้งปีแบงค์ไหนมันเป็นสัดส่วนเยอะสัดส่วนน้อยโอ้ยเปเปอร์นี้ต้องเรียนว่าน้องตองนี่ทำได้ดีมากทำได้ดีมากอืมครับถ้าเป็นลูกค้าหยวนต้าเนี่ยเช้านี้อย่าลืมโหลดอ่านใช่ครับอยู่ในมือทุกท่านเรียบร้อยแล้วขออย่างเดียวจะเผื่อลบเมลไว้ก่อนนะขออย่างเดียวจะเผื่อลบเมลไว้ก่อนนะเออมาดูประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไล่เรียงกันไปเลยนะเรื่องของมันมี2ประเด็นหลักๆนะพี่อั้นคุณก่อนะครับใช่ไหมคุณก่อก็คือเรื่องของดอกเบี้ยก่อนนะอันนี้เดี๋ยวให้คุณก่อเล่าเรื่องของที่แบงก์ชาติออกมาแล้วกันมาตรการออกมาครับผมถ้าแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นกลุ่ม financing กับฝั่งที่เป็นกลุ่มธนาคารนะครับฝั่งที่เป็นกลุ่ม financing เนี่ยก็มีเรื่องของที่พี่อ้วนโชว์รูปให้ดูครับในเรื่องของเพดานเพดานซึ่งคุณตองเนี่ยประเมินผลกระทบไว้นะครับคือถ้าดูเนี่ยถ้าแยก financing เนี่ยเราก็แยกเป็นบัตรเครดิตกับ leasing ใช่ไหมฮะบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะกระทบหน่อยนะครับเพราะว่าเพดานเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยก็คิดใกล้ๆเพดานอยู่แล้วที่ 18% นะครับเพดานมันลดมาจาก18เหลือ16เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนที่จะมากระทบนะครับซึ่งคุณตองก็ประเมินในเรื่องของเซนซิบิตี้นะครับว่าก็จะมีผลกระทบกับหุ้น2ตัวแหละที่เราดูแลก็คือ KTC กับ Eon ครับผมก็กระทบต่อกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 7-8%อุ้ยเยอะเหมือนกันนะคุณก่อครับนะครับครับนะฮะคือต้องบอกว่าแรงกว่าคาดนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านี้แล้วก็คุณตองก็ประเมินตามข่าวออกมาแล้วเนี่ยกระทบแค่ประมาณสักไม่เกิน 2% นะเท่าที่ดูนะครับแต่พอมีการลดเพดานออกมาขนาดนี้กลายเป็น 7-8% เลยเยอะเหมือนกันครับนะครับนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัว financing เนี่ยก็คือสินเชื่อจำนองทะเบียนก็คือสวัสดิ์ MTC แหละพูดง่ายๆนะครับอันนี้ผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่า MTC เนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยที่เขาคิดเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 22% ซึ่งเพดานใหม่ถึงแม้จะลดลงมาเนี่ย28หรือ24เนี่ย MTC ก็ยังคิดต่ำกว่าเพดานอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะครับส่วนสวัสดิ์เองเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ๆกับตรงนี้ก็คือคิดประมาณ 25% แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องของตัว BFIT อยู่ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้พรบ.สถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีเพดานดอกเบี้ยอยู่ที่ 36% ซึ่งจะไม่ได้เข้าอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้ครับนะครับสินเชื่อจำนำก็ดูจะรอดเหมือนกันที่หนักสุดก็คือบัตรเครดิตนี่แหละดูท่าทางครับใช่ครับครับผมนะพี่ยันเสริมส่วนสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากโควิด-19 ระยะที่2นะคือในภาพเนี่ยสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อหมุนเวียนเนี่ยแล้วก็จำนำทะเบียนรถยนต์อันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดการแต่ก่อนหน้าตลาดคาดการว่าจะมีสินเชื่ออีกประเภทนึง ที่โดนลดดอกเบี้ย ก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฮเปอร์เชสเนี่ยนะใช่แต่สรุปประกาศออกมาไม่โดนนะฮะใช่ใช่ไม่โดนใช่
่เพียงแต่เขาขอให้ผู้ประกอบการอาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปหรือว่าจ่ายแต่ดอกเบี้ยเงินต้นให้ลดไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือกลุ่มแบงค์วันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะมาด้วยความแตกตื่นไงโอ๊ยนอนไม่หลับเสาร์ที่ตื่นมาฉันปวดหัวนะฮะอย่างที่เราเรียนตลอดว่าลงทุนมันต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็เวลามีข่าวอะไรเดี๋ยวมาฟังเราเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้นะฮะแบบแยกแยะด้วยนะว่ามันกระทบอะไรไม่กระทบอะไรนะครับเวลาอ่านข่าวเนี่ยอย่าไปมองแบบเชิงลบทีเดียวต้องดูรายละเอียดก่อนใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาแล้วเป็น positive surprise สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ออกมา คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไม่โดนเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า KKP กับ Tisco ที่ลงมาแล้วก่อนหน้าครับอันนี้คือเป็นบวกถูกไหมใช่อันนี้คือขอเล่าทีละเรื่องที่1คือมาตรการที่ชัดเจนแล้วว่าลดดอกเบี้ยอะไรบ้างสรุปแล้วก็คือเป็นบวกกับ KKP กับ Tisco เพราะว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไม่โดนครับนะครับส่วนพวกบัตรเครดิตเนี่ยออกมาใกล้ๆกับที่ตลาดคาดถูกไหมฮะใช่ใช่ครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็อันนี้ประเด็นที่1จบละโอเคประเด็นที่2คือเรื่องเงินปันผลครับถูกไหมฮะคุณอ้นคุณก่อใช่ครับคือหลายๆท่านเนี่ยจะกังวลว่าแบงก์ชาติเห็นอะไรหรือเปล่าถึงให้งดเงินให้งดการจ่ายเงินปันผลคืออันว่าเนี้ยแบงก์ชาติค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อด้วยเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ว่าแล้วถูกไหมฮะใช่ครับใช่คือการที่ผู้ว่าท่านเดิมส่งนโยบายที่คอนเซอร์เวทีฟให้ท่านต่อไปมารับไม้ต่อเนี่ยท่านใหม่จะทำงานง่ายใช่ไหมฮะถ้าจำกันได้อย่าง ECB เนี่ยที่มีการเปลี่ยนมาเป็นคุณรากาเนี่ยจากเดิมคือคุณอะไรนะฮะที่เป็นผู้ชายคุณดากี้ได้ป่ะดากี้คุณดากี้ถ้าจำกันได้คุณดากี้นี่ก็จัดเต็มถูกไหมออกโปรแกรมลดดอกเบี้ยอะไรเพื่อให้คุณรากาทำงานง่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเชื่อว่าหนึ่งก็คือคุณวีระไทยดร.วีระไทยคือส่งไม้ต่อให้คนใหม่ท่านใหม่ที่อยู่ระหว่างการคัดสรรเนี่ยทำงานง่ายขั้นที่สองแบงก์ชาติคอนเซอร์เวทีฟถูกไหมฮะแต่ไม่อยากให้คนไปตีความว่าทุกอย่างจะแย่แบงก์จะล้มเพราะวันนี้หัวข้อบทวิเคราะห์กลุ่มแบงก์เราเขียนว่าแบงก์ไทยแข็งแกร่งไม่ได้น่ากังวลเหมือนปี40ถูกไหมฮะเรายิ่งถ้าท่านมาพิจารณาปัจจัยประกอบตอนเนี้ยคือโควิด19ตอนนี้เดือนมิถุนาครับกับช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยทุกท่านต้องตอบคำถามตัวเองแล้วว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงใช่สำหรับสถานการณ์ในประเทศนะครับถูกไหมครับฉะนั้นเชื่อว่าถ้าคนจะไปตีความว่าแบงก์ชาติเห็นอะไรที่มันน่ากังวลมากจนถึงกับต้องออกนู่นนี่ออกมาอันว่านั้นอาจจะมองสุดขั้วเกินไปครับโดยส่วนตัวอันคิดว่าข้อที่1เป็นการส่งต่อไม้ต่อ2นโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแบงก์ชาติในระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทยครับนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมองภาพโควิดในประเทศด้วยที่มันดีขึ้นหรือเปล่าทุกคนคงตอบได้อยู่แล้วคำถามนี้ใช่ครับใช่ครับถูกไหมครับโอเคท่านกลับมาที่ฐานทุนครับนะครับคุณอ้วนขอสไลด์นี้วันนี้นักวิเคราะห์เราก็ทำออกมาให้ดูเลยว่าฐานทุนขั้นต่ำที่แบงก์ชาติกำหนดกับฐานทุนของแต่ละแบงก์ที่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงได้คุณก่ออธิบายได้ไหมฮะด้านช่วยเสริมให้ระหว่างทางในตารางคุณตองทำไว้ดีครับเทียวันเนี่ยคุณก่อครับก็โดยคร่าวๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับแบงก์ก็มีการตั้งสำรองถูกไหมฮะโดยปกติแล้วก็เหมือนกับการหยอดกระปุกไว้เผื่อไว้สำหรับสถานการณ์ในอนาคตอย่างเงี้ยอย่างสมมติเกิดโควิดอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบงก์ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้นะครับโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งทั้ง Tier 1แล้วก็ Capital Adequacy Ratio หรือว่า CAR Ratio เนี่ยต้องบอกว่าแบงก์ไทยเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะคือของเราเนี่ยต้องบอกว่าดำเนินธุรกิจค่อนข้างจะระมัดระวังอยู่แล้วหลังจากผ่านยุค40มาถูกไหมทั้งในตัวของธนาคารพาณิชย์เองทั้งในตัวของผู้ที่เป็นเรกูเลเตอร์เองเนี่ยก็วางแนวทางไว้ในแบบที่คอนเซอร์วทีฟอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแบงก์ไทยเนี่ยยังสามารถรองรับสถานการณ์คือต่อให้มันเป็นสถานการณ์ที่มันแย่กว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ันอยู่ระดับที่เพียงพอนะครับในการรับสถานการณ์คืออย่างนี้ฮะคือต้องเน้นคำว่าเพียงพออย่างมากไม่ใช่เพียงพอธรรมดานะเดี๋ยวขอเสริมแล้วกันเพียงพออย่างมากคือถ้าคุณดูตารางนี้อ่ะตารางนี้นะฮะคุณดู Tier 1 Ratio กับ Capital Ratio ใน2เค้าเรียกอะไรฮะ2แถว2คอลัมน์แรกอันนี้คือ Tier 1กับ Capital Ratio ของแบงค์พาณิชย์ทุกแบงค์ณสิ้นไตรมาส1ส่วนถัดไปอีก2ช่องเนี่ยคือ Requirement ของแบงค์ชาตินะครับหัวตารางเนี่ยจะไม่ถูกต้องเนอะเดี๋ยวแต่ว่าได้บทวิเคราะห์แล้วแก้ถูกต้องแล้วอันนี้เป็นดราฟต์แรกคือตรงช่องที่3กับ4เนี่ยอันนี้เป็นมินิมัมรีควายเมนต์ที่แบงค์ชาติกำหนดเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเลขมาเล่นให้ดูว่าณปัจจุบันเทียร์1ของแต่ละแบงค์แคปิตอลเรโชของแต่ละแบงค์เทียบกับรีควายเมนต์ขั้นต่ำเนี่ยคือสูงกว่าหมดเยอะมากครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูว่าถ้าโควิดลากยาวมันถึงเลเวลตรงไหนที่จะทำให้เรโชต่างๆเนี่ยมันลงไปต่ำกว่ามินิมัมรีควายเมนต์ได้ข้อสรุปดังใช่เรื่องขาดทุนเลยนะใช่เพราะหลายๆท่านเหมือนมีคนถามมาว่าแบงค์จะมีปัญหาไหมอย่างงู้นอย่างนี้ liquidity ไม่พอคือต้องบอกว่าแบงค์ไทยตอนนี้ liquidity เพียงพอเกินอย่างมากนะคือที่สำคัญของตารางเนี้ยคือให้ดูช่องสุดท้ายเลยคือแต่ละแบงค์เนี่ยต้องขาดทุนเท่าไหร่ถึงจะทำให้เรโซต่างๆมันลงไปแตะมินิมัมคือแตะมินิมัมนะไม่ใช่ต่ำกว่ามินิมัมนะครับครับคืออย่าง SCB K Bank KTB BBL เนี่ยต้องขาดทุนอีกแสนกว่าล้านเยอะมากถึงจะลงไปต่ำกว่าถึงจะลงไปแตะมินิมัมรีควายเมนต์ครับครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปีเนี้ยเราคาดกลุ่มแบงค์ที่เป็น4แบงค์ใหญ่กำไรระดับ 2-30,000 ล้านใช่ครับอ่ะสมมุติคุณเอากลุ่มกลมก็ได้30,000 ล้านเทียบกับ 100,000 ล้านถ้าเกิดว่าคือต้องขาดทุนอีก3ปีอ่ะที่ระดับปีละ 3-40,000 ล้านฐานทุนถึงจะไม่พอครับข้อที่2แบงค์เล็กแบงค์เล็กเนี่ยเราทำไว้ว่าแต่ละแบงค์เนี่ยมันก็มีคุชชั่นเกินระดับ10,000 ล้านบาทครับนะครับซึ่งถ้าขาดทุนอย่างแบงค์เล็กเนี่ยเราทำผลกำไรปีนี้ไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหลัก5,000 ถึง 12,000 ล้านถูกไหมฮะครับถ้ามันก็ใกล้ๆกันคือ 5,000 ไป 15,000 เนี่ยก็ประมาณ3ปีครับผมถูกไหมฮะฉะนั้นตารางเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแบงค์ไทยเนี่ยมันมีการมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมากคือคาดการเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่า 2-30,000 ล้านเนี่ยพี่อั้นก็คือว่ากำไรดรอปแล้วนะคาดการถึงNPL ที่จะเพิ่มขึ้นแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าไตรมาส2เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วถูกไหมฮะก็ยังมีกำไรใช่ฮะสำหรับแบงค์ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าแบงค์มีกำไรไม่ขาดทุนเนี่ยผมว่าสบายสบายเลยอย่างที่พี่แอนบอกว่าเพียงพออย่างมากเลยเพราะว่าอันนี้คือ worst case ต้องขาดทุนเป็นหลักแสนล้านใช่ถึงจะแตะระดับมินิมัมถูกไหมขั้นต่ำไม่ได้ต่ำกว่าขั้นต่ำนะแค่แตะมินิมัมโอ้น่าสนใจประเด็นนี้ครับผมส่วนแล้วก็นอนวิเคราะห์เราเนี่ยก็ไปดูเรื่องของ Capital Ratio ของแบงค์ไทยคุณอ้วนคุณกอว่าปัจจุบันเนี่ยของแบงค์ไทยเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ยาวเดี๋ยวผมเปิดบทวิเคราะห์ไปด้วยของข้อมูลที่เป็น database ของ CIC ครับครับปัจจุบันแบงค์ไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งของฐานทุนเนี่ยอยู่ในอันดับที่25ของโลกใช่ที่เทียบกับที่ส่งข้อมูลทั้งหมดคือ68ประเทศทั่วโลกฮะฮะครับคืออันดับที่20อยู่ครึ่งบนใช่เขาอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณก่อ 19.2 ครับครับครับสำหรับตัวคานะครับ capital adequacy ratio ครับใช่ 19.2% นะสำหรับแบงก์ไทยถ้าเทียบกับอันดับ1เนี่ยก็คือใครฮะคาซัคสถาน25มอลโดวา25โอเคนี่ประเทศเล็กเราขอข้ามอินโดนีเซีย22ซึ่งสูงกว่าไทยเมืองจีนนี่20ของเรา 19.2 ครับโอเคมาดูประเทศรอบๆบ้านบ้างประเทศใหญ่ๆยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นี่ 18.6 ทุกคนเวลาพูดถึงแบงก์โอ๊ยแบงก์สวิตดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ฮะนึกออกมั้ยฮะใช่ของเรานี่ฐานทุนแข็งแกร่งกว่าครับมาเลเซียนี่ 18% ถูกมั้ยอ่ะลองดูกันต่อฟิลิปปินส์ 16% ฮะ
สเปน 15.7 เกาหลีใต้ 15.3 ไต้หวัน 14.3 โอ้ไปใหญ่เลยมาเกา 14.7 เพราะฉะนั้นอันนี้อันว่าวันนี้บทวิเคราะห์เราน่าจะตอบโจทย์แหละว่าหลายๆท่านกังวลมากนะคือเพราะฉะนั้นอันอย่างที่อันบอกในช่วงต้นรายการแล้วเวลามีข่าวเลยเราต้องมาคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนครับนะแล้วดูรายละเอียดแล้วจะไปแบบอ่านข่าวตามโซเชียลเน็ตเวิร์กตาม Facebook อะไรบ้างอุ๊ยอ่านแล้วประสาทกินซึ่งคนที่เขียนเหล่านี้บางทีไม่ได้รู้จริงนะไม่ได้มาดูตัวเลขเชิงลึกภายในเลยเพียงแต่อยากจะสร้างกระแสหรือเปล่าครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคือแน่นอนว่าโควิดมันทำให้ทุกคนอยู่อย่างลำบากมากขึ้นครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าแบงค์ไทยเราเนี่ยอ่อนแอนะต้องบอกว่าแบงค์ไทยเนี่ยแข็งแรงครับนะฮะนะครับก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูตารางตรงนี้นะทั้งเรื่องของฐานทุนเอ่ยทั้งเรื่องของการเทียบกับต่างประเทศผมว่าทำให้ทุกคนสบายใจนะครับซึ่งสะท้อนมาที่ผู้ชมรายการเรานะก็บอกว่าฟังแล้วสบายใจขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับใช่คือวันนี้คืองั้นต้องเรียนอีกครับวันนี้แบงค์เนี่ยมันน่าจะลงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าก่อนหน้าคนก็แบบฉันซื้อแบงค์เนี่ยฉันรอปันผลครึ่งปีแต่พอจ่ายไม่ได้ครับมันก็เซ็งไงเซ็งฉันไปเล่นกลุ่มอื่นคนก็อยากจะขายแบงค์ไปเล่นกลุ่มอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะมีการปรับตัวลงแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขว้างทิ้งทุกราคาทุกตัวในกลุ่มนะคือต้องพูดอย่างนี้เลยถูกไหมถูกไหมฮะเพราะโดยเฉพาะอย่างนี้กลุ่มที่มันจ่ายปันผลปีละครั้งเนี่ยครับอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยนะปันผลปีละครั้งก็จะมีทิสโก้กับ KTB ถูกไหมฮะใช่ซึ่งแบงค์เหล่านี้เขาจ่ายปันผลปีละครั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่งดจ่ายครึ่งปีแบงค์แบบสองแบงค์นี้เขาก็ไม่เกี่ยวครับผมส่วน T-CAP เนี่ยจ่ายปีละ2ครั้งแต่แล้วก็แต่ให้3แต่เลยนะ T-CAP ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบงค์นะฮะอ๋อเขาไม่ทีแบงค์เขาไปรวมกับ TMB แล้วถูกไหมถูกต้องทีแคปเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ถือหุ้นในหลายๆธุรกิจเช่น MBK เช่นธานีรวมทั้ง TMB งั้นถ้าทีแคปจะจ่ายได้กำไรสะสมเขามีอยู่ 40,000 กว่าล้านอันไปดูในงบละเงินสดในมือมีเป็นหมื่นล้านครับครับคือถ้าทีแคปจะจ่ายได้นะครับแต่เขาอาจจะไม่จ่ายหรือเปล่าเพราะว่าแบงค์ชาติขอร้องมากคนก็ยังไปติดภาพว่าเขาเป็นแบงค์แต่จริงๆ T-CAP ไม่เข้าเกณฑ์ที่แบงค์ชาติประกาศนะย้ำตรงนี้เลยT-CAP ไม่ได้เป็นแบงค์ T-CAP เป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ถือหุ้นในหลายๆธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านมีหุ้นกลุ่มแบงค์ท่านอยากจะลดโพซิชันเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าตัวไหนมันควรจะลงเยอะตัวไหนมันควรจะลงน้อยแบบว่าไม่ใช่แบบทุกคนมาฉันจะขายราคาเปิดฉันจะหนีตายแบงค์ไทยอ่อนแอมันไม่ใช่ไงฮะอย่างที่เราเล่ามาตลอดวันนี้เราให้เวลากลุ่มแบงค์เยอะมากนะในรายการกลยุทธ์เราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไปอ่านตามรายกลุ่มแบงค์จะลงเท่านู้นเท่านี้แบบนั่นว่าบางทีมันต้องไปดูรายละเอียดรายตัวด้วยครับผมโอเคขอกลับมาที่ปันผลไหมคุณอ้วนได้ครับคือถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของปันผลเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดูที่คุณตองทำเนี่ยก็ไปอิงจากปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวของปันผลระหว่างการเนี่ยดูในส่วนของแบงค์ใหญ่นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งปีนะครับแบงค์เล็กเนี่ยอาจจะสูงหน่อยเพราะว่ามีปันผลพิเศษมีอะไรด้วยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 30% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบปันผลกับฐานทุนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันโอ้โหน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบงค์สมมติว่าจะจ่ายนะก็จ่ายได้สบายแต่ไม่เป็นไรก็คือว่าแบงค์ชาติบอกว่าให้เก็บเงินไว้ก่อนมีเหตุผลแหละนะเพื่อไปปล่อยสินเชื่อรองรับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับถ้าคือแบงค์ชาติให้มุมมองนิดนึงว่าถ้าคุณจัดทำแผนที่เป็นซีนาริโอก็เรียกว่าสเตปเทสนั่นแหละเพราะตอนนี้ลูกหนี้มาขอที่จะผ่อนผันชำระหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่อันปรับโครงสร้างหนี้นะคุณก่อนะแบงค์เนี่ยอาจจะยังรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นกรณีแบบ worst case ว่าควรอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นทั้งหมดแล้วคุณจัดทำแผนส่งมาที่แบงค์ชาติคุณก็สามารถที่จะจ่ายปันผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถจัดการได้เร็วทำแผนได้เร็วแล้วไม่มีการระบาดรอบ2ปันผลครึ่งปีที่ไม่จ่ายมันก็จะถูกทบไปจ่ายในช่วงของปลายปีได้เหมือนกันซึ่งแบงก์ชาติก็ไม่ได้ห้ามการจ่ายปลายปีเพราะฉะนั้นตารางเนี้ยสิ่งที่อันอยากจะไฮไลท์ให้คุณดูช่องที่เขียนว่าเปอร์เซ็นต์ interim to full year dividend ฮะคืออันนี้คือมันบอกว่าปกติแบงก์เนี่ยถ้าจ่ายปันผลทั้งปีถ้าซอยเป็น2งวดฮะงวดที่1เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งปีซึ่งคุณดูอย่างเคแบงค์นะเคแบงค์ทั้งปีปกติจ่าย5 บาทปีที่แล้วครับ
ขาจ่ายงวดครึ่งปี50ตังค์อ่ะอืมใช่ครับนึกออกมั้ยคือ 10% ของทั้งปีอยู่ที่งวดครึ่งปีอ่ะอืมครับผมถูกมั้ยครับไม่ใช่นั่นหมายความว่าปันผลครึ่งปีเนี่ยมันเป็นแค่น้ำจิ้มเองนะคนก็ไม่ได้คาดหวังมากอยู่แล้วใช่แต่ถ้าดูตารางโอเคอันไหนที่สัดส่วนเรโชเยอะมันก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบเยอะครับอย่าง TMB นี่ปีแล้วมันมีปันผลครึ่งปีเพราะเขามีการควบรวมกิจการแต่ปกติ TMB จ่ายปีละครั้งนะอืมใช่ครับKKP เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยคือถ้าดูทั้งหมดอย่างนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยแบงค์ที่จะได้รับผลกระทบเชิงผิดหวังมากที่สุดที่ปันผลระหว่างการจ่ายไม่ได้คือ KKP อืมครับผมส่วนแบงค์ใหญ่ก็โดนบ้างนิดๆหน่อยๆครับว่ากันไปตามตารางที่เราทำแต่ KKP เนี่ยมันมีข่าวดีมาหนุนครับครับช่วยกลบข่าวร้ายเหมือนกันเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ไม่ถูกลดดอกเบี้ยไงใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็โดยรวมวันนี้กลุ่มแบงก์ก็คงลงแล้วแต่อย่างที่อันบอกว่าดูนิดนึงตั้งสตินิดนึงเนาะถ้าแบบเบื่อฉันซื้อฉันอยากได้ปันผลฉันอยากจะโยกกลุ่มเดี๋ยวเรามีเปเปอร์วันนี้มาบอกว่าควรจะไปซื้อตัวไหนใช่เพราะว่าตั้งแต่ดูเท่าที่พี่อันสรุปมาเนี่ยมีหลายท่านก็อาจจะมีข้อโต้แย้งเหมือนกันว่าเอ๊ะคำนึงถึง NPL ไหมหรือว่าควรจะไปกลุ่มอื่นไหมประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกให้แหละนะเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องของเพดานดอกเบี้ยกระทบกับพวกสินเชื่อบัตรเครดิตเยอะสุดนะครับส่วนที่เป็นเซอร์ไพรส์เป็นโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ก็เป็นพวกไฮเปอร์เชสนะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Tisco KKPได้ผลดีส่วนเรื่องปันผลแล้วก็สุดท้ายคุณอ้วนก่อนปันผลส่วนเรื่องปันผลเนี่ยก็ที่อาจจะโดนกระทบเชิงลบเยอะหน่อยสำหรับปันผลกลางปีที่หายไปก็คือ KKP นอกนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะมากเพราะว่าปันผลกลางปีเขาจ่ายน้อยอยู่แล้วพี่อันอันสุดท้ายสุดท้ายประเทศที่เคยประกาศห้ามจ่ายเงินปันผลอันนี้เดี๋ยวผมมีภาพไปดูแล้วอันนี้ต้องดูเลยและประเทศที่ประกาศแล้วช็อกที่สุดก็คืออังกฤษถูกไหมใช่ครับคืออังกฤษนี่ประกาศห้ามจ่ายเงินปันผลทั้งปี63ครับถูกไหมฮะใช่ครับราคาหุ้นเคลื่อนไหวยังไงฮะคุณอ้วนคุณก่อราคาหุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมฉายภาพให้ดูอันนี้เอาภาพมาจาก Investing เนี่ยนะครับก็เอา3แบงค์4แบงค์ใหญ่เลยมี Barclays มี Standard มี SSBC อะไรประมาณนี้นะครับเขาประกาศวันที่1เมษายนราคาหุ้นร่วงทันทีครับพี่อันวันที่ประกาศนี่ลงก็ประมาณสัก 7-13% นะครับใช่แต่อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบงค์แรกๆเลยที่มีการประกาศงดจ่ายปันผลทั้งปีนะครับตลาดก็เลยตกใจและช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะคืออังกฤษประกาศว่าห้ามจ่ายปันผลทั้งปีนะแต่แบงค์ไทยที่ประกาศคืองวดครึ่งปีแรกขออย่าเพิ่งจ่ายเดี๋ยวคุณไปจ่ายทีเดียวพร้อมกันทั้งปีมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอังกฤษที่ประกาศว่าห้ามจ่ายเนี่ยหุ้นลง 7-10%ในวันแรกที่ประกาศครับใช่ครับจากนั้นเป็นไงฮะคุณอ้วนใช้เวลา 4-6 วันนะฮะแล้วแต่แบงค์นะครับกลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมก็คือกลับมาที่เดิมแล้วก็เคลื่อนไหวตามสภาพตลาดไปนะครับไม่ได้อันเทอร์เพอร์ฟอร์มตลาดแล้วนะ 4-6 วันครับอันนี้เห็นไหมฮะเราไปดูเคสสตัดดี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นที่อันบอกวันนี้แบงค์คงลงแหละเพราะคนที่มีอยู่อาจจะผิดหวังอาจจะฉันไปเอาปันผลกลุ่มอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเปิดเท่าไหร่คุณต้องขายทุกราคานะอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะอาจจะต้องนิ่งนิดนึงนะโอ้โหตั้งสมาธิกันนิดนึงนะบางทีคราวนี้ยอดคนดูนี่นิวไฮเลยคุณอ้วนโอ้โหเนี่ยฮะมาฟังแบงค์จากพี่อั้นเนี่ยแหละอ่ะนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับที่มีกลุ่มแบงค์พอฟังที่พี่อั้นกับคุณก่อเล่าผมว่าก็คงจะเอาไปคิดต่อได้นะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ได้ดีขึ้นนะครับ